กราบเรียนนิดเดียวเป็นการเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ท่านทราบว่ามาปฏิบัติแล้วเป็นสติปัฏฐาน4อย่างไรบัดนี้กระผมถวายความรู้และคำแนะนำทั้งการปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมซึ่งให้เห็นสภาวะของสังขารทั้งปวงที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนั่นประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรกล่าวรวบยอดปุญญาภิสังขารและอปุญญาภิสังขารไม่ใช่และนะหรือปุญญาภิสังขารหรืออปุญญาภิสังขารฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วฝ่ายบะบุญหรือฝ่ายบาปปรุงแต่งและอเนชาภิสังขารนะครับไปแล้วในขณะปฏิบัติรวบยอดไปถึงการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมปฏิจจสุบาทธรรมซึ่งเป็นวิปัสสนาภูมิที่สำคัญที่ให้เห็นทั้งทุกขสัจสมุทัยและนิโรธสัจและมรรคสัจแต่ว่าเอาไว้ค่อยอธิบายทีหลังนี่เห็นรวบยอดไปเลยนะครับเห็นได้เลยทั้งกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมในส่วนที่ขณะปฏิบัตินั้นเข้าถึงรู้เห็นและเป็นด้วยอำนาจความปรุงแต่งด้วยบุญเป็นสำคัญทีนี้ถ้าด้วยบาปเป็นยังไงถ้าท่านปฏิบัติถึงธรรมกายหรือแม้ยังไม่ถึงท่านอาจจะกระดิกจิตดูผู้ที่เขาประพฤติผิดศีลผิดธรรมหรือว่าตกอยู่ในอำนาจกิเลสนิวรณ์อย่างมากพึงทราบว่าเห็นจำคิดรู้ที่เคยผ่องใสเดิมนั้นมันจะตกสูญว่างหายไปด้วยความคิดพูดทำที่เป็นบาปอกุศลนั่นแหละจิตดวงเดิมคือเห็นจำคิดรู้ความจริงก็เรียกว่าใจนะครับจิตมันอยู่ตรงกลางมันเป็นหนึ่งในใจธรรมชาติสี่อย่างตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นมันถูกปรุงแต่งด้วยกรรมไม่ดีเป็นอกุศลกรรมแล้วจิตดวงเดิมจะตกศูนย์พร้อมกับดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายปรุงเป็นจิตดวงใหม่เป็นอกุศลจิตตามอำนาจของกรรมนั้นและก็ตามอำนาจของเหตุนำเหตุหนุนที่เราเรียกว่าเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับอกุศลจิตถ้ากล่าวกิเลสสามกองก็โลภะราคะโทสะหรือโกรธพยาบาทหรือโมหะดังนี้เป็นต้นนี่แหละปรุงแต่งเป็นอกุศลจิตตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ขุ่นมัวไม่ผ่องใสจิตใจก็ขุ่นมัวไม่ผ่องใสและก็เพราะถูกหุ้มซ้อนด้วยเจตสิกธรรมฝ่ายบาปอกุศลแล้วแต่น้ำหนักบาปอกุศลใดที่เคยปฏิบัติและสะสมตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเป็นอาสวะเป็นอนุสัยกิเลสกิเลสนั่นแหละจะปรากฏขึ้นหุ้มเห็นจำคิดรู้จิตใจที่เป็นบาปอกุศลตามส่วนตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธาตุธรรมก็พลอยขุ่นมัวไปด้วยเพราะธาตุเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7
นี่ในส่วนของธรรมในธรรมนะและในส่วนของธาตุและธรรมในธรรมประกอบด้วยเวทนาในเวทนาเป็นทุกขเวทนาจิตในจิตก็เป็นอกุศลจิตด้วยอำนาจของกิเลสอะไรก็ว่าไปเช่นว่าปฏิฆานุสัยเนี่ยจะหุ้มเห็นจำคิดรู้อยู่ถ้าว่าโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรก็จะยอมสีน้ำเลี้ยงของจิตให้เป็นสีขุ่นมัวเช่นเขียวจัดแดงจัดจนเป็นสีคล้ำนั่นโกรธจัดพยาบาทจัดเป็นต้นดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันต่อๆไปอีกนะทับถมลงไปเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นดับเกิดดับเกิดดับเกิดกายในกายก็ซ่อมซ่อเศร้าหมองแทนที่จะเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่สวยงามผ่องใสเปล่าเป็นทุกขติเป็นกายทุกขติไปถ้าประกอบด้วยโมหะก็อาจจะมีลักษณะเหมือนกับอสุรกายถ้าประกอบด้วยโลภะราคะก็จะมีลักษณะเหมือนเปรตทีนี้ถ้าเผื่อท่านจะถามว่าถ้าว่าโมหะเราเหมือนสัตว์อิรฉานอะไรไม่เหมือนยังเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ซ่อมซ่องุ่มง่ามคือบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นบุคคลที่กระทำผิดในกายในกายณภายในเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทันทีถ้าใครปฏิบัติถึงธรรมกายจะเห็นคนอื่นได้อย่างนั้นแหละผมจะยกตัวอย่างให้ฟังมีอัยการผู้ใหญ่ผู้หนึ่งภรรยาเป็นนายแพทย์ก็เคยเป็นกรรมการมูลนิธิของเราภรรยานั่นถึงธรรมกายสอนลูกลูกก็ถึงธรรมกายแต่ลูกตัวเล็กๆ 7-8-9 ขวบอะประมาณนั้นทีนี้ผมเองผมก็แนะนำเด็กอยู่แนะนำก็พูดกันก็เสียงดังก็อย่างที่ผมแนะนำท่านนี่แหละในขณะแนะนำอยู่นี่พ่อเขาไม่เชื่อเขาเป็นนักกฎหมาย ก็บอกเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาจริงเพราะว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วมันต้องนิ่งสนิทไปเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเลยและนี่ทำไมถึงคุยกันได้พูดกันได้ถามกันได้ถึงธรรมกายแล้วเดินลืมตาโพลงๆมันก็เห็นนะครับนี่มันเข้าถึงมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับเรากระโดดลงไปในน้ำมันเปียกน้ำแล้วมันก็เปียกน้ำมันก็ชุ่มอยู่ที่ตัวเราเนี่ยชั้นใดชั้นนั้นเมื่อเราปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นก็ยังอยู่ลืมตาก็คุยกันได้พูดกันได้ทีนี้ไอ้พ่อเขาไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วอยู่ต่อมาก็ไปกินเหล้าเมายาอยู่เสมอกลับมาก็อยู่มาวันหนึ่งไอ้เด็กเนี่ยมันนั่งเล่นอยู่นั่งเล่นมันยังไม่มองเห็นพ่อมันซ้ำพ่อมันเดินเข้ามาเมาหน่อยๆลูกมันทักอ่ะพ่อมันยังไม่ได้มองไปดูพ่อนะฮะมันนั่งเล่นอยู่นั่นบอกพ่อไปทำอะไรมาตัวดำเหมือนไก่ตกในรังฐานเห็นไหมนึกวาดภาพไหมไอ้ไก่มันไปไข่แล้วมันไปอยู่ในรังฐานน่ะมันขึ้นมามันฐานมันเปื้อนมันดำๆเด็กตัว 7-8-9 ขวบเนี่ยมันทักว่าพ่อไปทำอะไรมาตัวดำเหมือนสกปรกเหมือนไก่ตกลงในรังฐานพ่อได้สติว่าเออเด็กมันเห็นเราไปกินเหล้ามากายในกายณภายในของเรานี่ไม่บริสุทธิ์แล้วขมุกขมัวแล้วเป็นกายทุกขตินี่เป็นทุกขติตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมนะเป็นเลยนะภูมิจิตก็ต่ำนะแล้วก็จะเสวยทุกข์นะเป็นทุกขเวทนาทำในธรรมก็เป็นบาปอกุศลยิ่งทำอีกยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองและทุกขติเป็นที่หวังไม่ใช่หวังรอให้ตายนะครับ
ตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมน่ะเป็นแล้วเป็นทุกขติไปแล้วนี่แหละครับแต่ถ้าว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นที่หวังมันเป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยกายในกายผ่องใสเวทนาในเวทนาเป็นสุขเวทนาหรือว่ากายในกายซ่อมซ่อเศร้าหมองเวทนาในเวทนาเป็นทุกขเวทนาจิตในจิตผ่องใสหรือว่าเศร้าหมองธรรมในธรรมในระดับมนุษยธรรมหรือต่ำกว่าระดับมนุษยธรรมเช่นเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์ติระฉาโนเป็นต้นหรือว่าเป็นมนุษย์โซหรือเป็นมนุษย์สเทโวแล้วแต่ว่าภูมิจิตเกิดดับทันทีตามสายปฏิจจสุปบาทธรรมนี่ปฏิบัติเนี่ยรู้เห็นเองเลยเพราะฉะนั้นจึงควบคุมจิตได้ดีพอสมควรถ้าไปเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วมันกลัวเลยนะครับผมเองเนี่ยผมหยุดสุรานารีก็เพราะลูกเขาเห็นแล้วเขาบอกเลยหยุดเลยตัดผมเกรียนเลยทำงานบรรดาเด็กหนุ่มเด็กสาวเขาก็ไม่เชื่อว่าเราเนี่ยเลิกละแล้วทั้งที่ผมเกรียนจนอยู่นานไปเขารู้เออจริงก็เลยเรียกว่าหลวงตาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมก็เลยชื่อว่าหลวงตาตั้งแต่ทำงานอยู่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานี่กระผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นเอาแค่นี้เราก็รู้แล้วอะไรผิดอะไรถูกนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรียกว่าพระกรรมฐานเบื้องต้นสมถะวิปัสสนานั้นจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้ทุกท่านได้เข้าใจและจะได้ทำให้รุดหน้าไปนะครับเอาละเราสัพพโรดีกว่าเนาะครับวันนี้เราสัพพโรมันจะได้สั้นเข้านะสัพพโรคาวินิมุตตสัพพสันตาปวัตถิโตกันโตนิพุโตจตุวังภวสัพพิติโยตุสัพพโรโควินาสตุมาวันตรายโยสุขีทีขายุโกธนสีลิตสนิจังวุฒาปัจจายิโนวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังเอากราบลาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัง